จะเห็นว่าข้างบนมันเป็นสีเนี่ยลึกลงไปอีกจะเป็นสีเหลืองลึกลงไปอีกจะเป็นสีขาวฉะนั้นสีดินแต่ละที่จึงมีความแตกต่างและหลากหลายมากถ้าเราจะเริ่มทำบ้านให้เริ่มมองหาสีดินไปนั่นไปนี่เจอสีสวยๆเนี่ยเลือกมาเลยเอาใส่กระสอบมา 2-3 กระสอบพอๆไม่ได้ใช้เยอะทีนี้พอได้สีมาปุ๊บสิ่งที่จะทำก็คือเราเอาน้ำใส่ทำให้มันละลายแล้วก็ร่อนเสร็จแล้วก็เอามาตั้งไว้ให้ตกตะกอนตกตะกอนเสร็จปุ๊บรินน้ำใสๆออกเราจะได้ที่โคนสีที่เราชอบแต่ในการเลือกสีดินเนี่ยให้เลือกตอนแห้งอย่าเลือกตอนเปียกเพราะว่าตอนเปียกมันจะเป็นสีหนึ่งเวลาแห้งจะเป็นสีหนึ่งเหมือนกับสีเนี่ยดูมันเข้มมากแบบนี้แต่เวลาแห้งแล้วมันจะเป็นสีแบบนี้มันคนละสีเลยถ้าเป็นสีแดงสีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะยิ่งเห็นชัดมากขึ้นว่ามันคนละสีมากเวลาแห้งกับเปียกฉะนั้นเวลาเลือกสีให้เลือกตอนมันแห้งให้ดูตรงไหนที่มันแห้งแล้วเราก็จะได้สีตามต้องการฉะนั้นเวลาหาสีหาหลายๆสีอย่าหาสีเดียวหาหลายๆสีให้มากที่สุดแล้วก็เอามาร่อนไว้เสร็จแล้วเวลาจะทำเนี่ยเราค่อยเอามาผสมกันสีนี้ผสมสีนี้สีนี้ผสมสีนี้สร้างสีใหม่ขึ้นมาได้เรื่อยๆฉะนั้นถ้าเรามีสัก4-5 สีเนี่ยเราสามารถเอาผสมกันสร้างเป็นสีขึ้นใหม่ได้ขึ้นมามากกว่า10 สีก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะหาได้ยังไงครับทีนี้สีเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2 สีก็คือสีภายนอกกับสีภายในสีภายนอกก็คือสีที่ใช้ดินสีที่เรามีที่ได้เนี่ยผสมกับทรายแล้วก็ปูนขาวไม่มีอัตราส่วนให้ว่าใส่อะไรเท่าไหร่แต่ต้องลองดูแต่ที่สำคัญคือดินสีจะต้องทรายนี่จะต้องมากกว่าปูนขาวเสมอเพราะว่าถ้าน้อยกว่าพวกมันจะเลาฉะนั้นจะ1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 ก็ได้แล้วแต่ว่าเราอยากทดลองไปแต่ว่าปูนขาวจะมากกว่าทรายไม่ได้มันจะเลาก็อันนี้คือสีภายนอกสีภายนอกคือสีที่เราจะทาส่วนที่โดนน้ำอย่างในห้องน้ำหรือด้านล่างของตัวอาคาร1 เมตรเนี่ยด้านล่างถ้าเป็นสีภายนอกโดนฝนโดนอะไรมันจะไม่มีปัญหาส่วนที่เหลือก็จะเป็นสีภายในสีภายในเราก็จะใช้แป้งมันแทนปูนขาวเพราะว่าปูนขาวนี่มันแพงกิโลละ5 บาทฉะนั้นต้องมาร่อนมาอะไรอีกก็ทำให้เราใช้เงินมากขึ้นแล้วก็เวลาทำงานกับปูนขาวเนี่ยถ้าทำเกินชั่วโมงต้องใส่ถุงมือแต่ถ้าไม่เกินชั่วโมงไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใช้กับมันนานๆพวกมันจะเริ่มกัดมือนี่คือปัญหาของปูนขาวแต่ถ้าใช้โพลิเมอร์ก็คือใช้ได้ทั้งหมดเลยนี่นะสีภายในเราใช้แป้งมันแป้งมันก็คือเอาแป้งมันสำปะหลังเนี่ยมาทำเป็นแป้งเปียกโดยการต้มน้ำ12 ลิตรให้เดือดแล้วก็เอาน้ำอีก1 ลิตรมาละลายแป้งมันครึ่งกิโลละลายเสร็จแล้วก็เทลงไปในน้ำที่กำลังเดือดปิดแก๊สก่อนก็ได้จะได้ประหยัดแก๊สคือถ้ามันเดือดแล้วปิดแก๊สเลยแล้วก็เทน้ำผสมแป้งมันเข้าไป1 ลิตรเนี่ยกับแป้งมันครึ่งกิโลคนแล้วก็เทลงไปคนอย่างรวดเร็วพอมันใสปุ๊บก็คือใช้ได้เลยอันนั้นคือส่วนที่เราจะมาผสมแต่ถ้าใครอยากได้กาวลาเท็กก็ได้กาวลาเท็กถ้ามีมากที่ไม่ได้ซื้อหรือมีคนให้มาเนี่ยเยอะๆก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ใช้กาวลาเท็กแทนแป้งมันได้ก็เอามาผสมทีนี้สีภายในก็จะมีทรายก็ต้องร่อนให้ละเอียดแล้วก็มีสีดินที่เราชอบแล้วก็มีแป้งมัน3 อย่างสีดินเนี่ยอาจจะเอาได้หลายสีปนกันสร้างสีใหม่ขึ้นมาได้ฉะนั้นทุกครั้งที่จะทำสีจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เยอะหาสีดินให้มากได้หลายสีถ้าหาสีที่ถูกใจไม่ได้ซื้อสีฝุ่นได้สีฝุ่นตามร้านขายวัสดุก่อสร้างหรือไอรอนออกไซด์มันจะมีอยู่3 สีโดยทั่วไปในร้านต่างจังหวัดสีแดงสีเหลืองสีเขียวแต่ถ้าเข้าไปในเมืองหรือห้างใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีสีดำสีม่วงส
ีอื่นๆด้วยก็จะมีหลากหลายสีขึ้นมานิดนึงแต่ว่าสีพวกนี้มันเข้มข้นมากอย่าซื้อเยอะนะครับถุงเดียวเนี่ยทาได้เป็นได้หลายหลังเลยเพราะเวลาเรามาผสมเนี่ยเราจะไม่ใช้สีฝุ่นอย่างเดียวควรจะใช้สีฝุ่นผสมกับสีดินเพราะว่ามันจะแข็งขึ้นแน่นขึ้นถ้าใช้สีฝุ่นกับทรายเนี่ยไม่ค่อยแข็งไม่ค่อยทนเท่าไหร่ฉะนั้นแต่ถ้าเอาสีฝุ่นมาผสมกับสีดินที่เรามีเพื่อสร้างสีใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้สีที่แตกต่างและสีมันจะนุ่มขึ้นแต่ว่าถ้าสีฝุ่นอย่างเดียวสีมันจะแป๊ดมากเหมือนโบสถ์เหมือนวัดเนี่ยก็จะแดงแป๊ดเขียวแป๊ดเหลืองแป๊ดอย่างแบบนั้นถ้าใครชอบอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้สีที่เป็นธรรมชาตินุ่มๆตาเนี่ยก็เอามาผสมกับสีดินทรายก็ต้องร่อนครับเดี๋ยวเราก็จะหาทรายมาร่อนดูทรายก็อาจจะหาได้แถวนี้ก็อย่างนั้นในบ้านที่เขาทำเป็นศิลปะนูนๆเลยก็ทาสีก็แสดงว่าไปใช้สีพวกนั้นสีพวกนี้ได้ครับแต่ส่วนที่ไม่โดนแดดโดนฝนในการทาสีนี่ก็เหมือนกับการฉาบครับแต่ถ้าพื้นเราเรียบมันก็จะทาง่ายแล้วไม่เปื้อนแต่ถ้าพื้นแบบนี้จะเปื้อนมากอันนี้ถ้าพื้นแบบนี้จะเปื้อนมากนี่ในการทำสีถ้าหากว่าเรามีพื้นเรียบจะใช้แปรงหรือลูกกิ้งเนี่ยอันนี้ต้องคนให้ใส่น้ำเข้าไปหรือใส่ทำให้มันเหลวมากกว่านี้มันก็จะทาได้เหมือนลูกกิ้งทั่วไปทีนี้เวลาทาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาน้ำใส่ที่นี่ถ้าอยากถ้ามันไม่ติดให้น้ำใส่ที่นี่แล้วก็เวลาทาจริงให้เริ่มจากข้างบนลงมาเพราะว่ามันจะเวลาทาถ้าสมมติว่าเริ่มข้างบนก็ต้องรูปขึ้นเสมอเหมือนกับฉากรูปขึ้นเสมอต้องเหมือนฉากเลยครับจากนั้นก็เพียงเนื้อทรายละเอียดก็จะเป็นแบบนี้หมดแล้วจริงแล้วต้องฉาบให้มันหนาขึ้นเท่ากันถ้ามันหนาเท่ากันเนี่ยเราปาดไปจะไม่มีเส้นแบบนี้ที่มีเส้นแบบนี่ก็คือเราใส่ดินพื้นมันไม่เสมอกันไม่ลาดเท่ากันนี่แล้วก็ถ้ามันหนาเท่ากันมันก็ง่ายการใช้แล้วก็ไม่มีฝุ่นไม่มีฝุ่นออกมาถ้าถามแบบนี้คือรอบเดียวก็รอบเดียวจบเลยครับแต่ถ้าเป็นลูกกิ้งก็รอบเดียวจบเหมือนกันลูกกิ้งถ้าพื้นเรียบก็จุ่มปุ๊บกิ้งพื้นไปก็สองกิ้งไปกิ้งมาเสร็จแล้วก็ไปได้เรื่อยๆอันนี้คือตัวอย่างให้เห็นถึงการใช้สีสำหรับภายนอกคือส่วนที่โดนน้ำคือใช้ปูนขาวแบบนี้หรือในห้องน้ำก็ห้องน้ำก็เป็นคานคอนกรีตขึ้นมาแล้วก็เป็นดินขึ้นมาแล้วก็ใช้สีขาวแบบนี้ถ้าเรากลัวว่าห้องน้ำจะไม่ทนเราสามารถฉาบให้หนาได้โดยการใช้สีภายนอกคือสีที่มีส่วนผสมของปูนขาวทีนี้มันจะเปียกน้ำได้ถ้าทาให้หนาจะทนน้ำได้ดีเหมือนคอนกรีตฉะนั้นจะไม่ต่างกันเราก็สามารถที่จะทาแบบนี้ได้อันนี้คือสีปูนขาวอันนี้เราก็เขียนเลขหนึ่งไว้เวลามันแห้งเราค่อยมาเลือกสูตรที่สองใส่ทรายเท่านี้ใส่สีเท่านี้เขียนทาไว้